บ่มีหยังเฮ็ดพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อทุกคนมื้อนี้ก็มานั่งเบิ่งแต่เป็ดหาเหยื่อซอกคลิปลงบ่ได้ทายเป็ดนี่แหละให้พี่น้องเบิ่งเบิ่งเพิ่นมี4ตัวบ่แม่น4คนเด้เป็ด4ตัวพากันซอกหาเหยื่อนะอย่างมีความสุขลอยไปลอยมาน้ำก็ใส่ใส่ก็เป็นบอนเป็นลิ่นนี่นะเดี๋ยวเห็นฮอดพื้นพุ่นนะได้ปลาอยู่บ่เนาะมุดมุดมุดคอยคำยามแรงอยู่หลัดนี่เห็นทะเลหลายหลายอึดแต่บอลลินบอลเทียวบางธรรมศาสตร์ต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้ไข่เจ้านะงามบักอันนี้ใกล้สิคำละตะเวนก็เริ่มค่อยคำลงเตรียมสิตกดินเพิ่นก็ซอกหาอยู่หากินเป็ดก็ได้ย่างมีความสุข4ตัวยามแรงพี่น้องเอ้ยมานั่งหลินแต่แถวนี่แหละไม่บอลไปไม่กล้าท่านไปเลาะแถวบนอื่นกับย่านติดโควิดได้มานั่งกับสมหมกสมหนูสมเป็ดสมหยังอยู่แถวนี่แหละต้นหมอกต้นไม้น้ำก็ใสใสมีแมงมุมน้ำใสใสใสแถวนี้ก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเนาะเพราะว่าไปเลาะห่างเลาะหม้อกะคนแออัดมานั่งลิ่นได้อยู่จังสิแหละสบายใจเบิ่งเป็ดเบิ่งห่านไปซะแหละมื้อนี้มานั่งเบิ่งเพิ่นกินซอกหาเหยื่อ4ตัวเพิ่นเบิ่งน้ำใสใสน้ำก็ได้บ่มีหยังเฮ็ดพี่น้องเอ้ยมาหานั่งเบิ่งนั่งลิ่นธรรมชาติซิแหละอากาศก็ดีบ่หนาวเสื่องมื้อนี้อากาศดี 2-3 มื้อหลังอากาศเย็นมื้อนี้อากาศประมาณ18องศาไปแล้วพุ่นนะพ่อเพิ่นขึ้นละขึ้นโคกละสี่ตัวเท่านั้นเป็นตะแพงเว้ยเป็ดนี่เป็นเป็ดธรรมชาติบ่มีผู้ใดบ่ได้เลี้ยงแล้วก็บ่มีคนฆ่าเพราะว่าถ้ามีไผมาฆ่าเป็ดฆ่านกฆ่าหยังนะอยู่อเมริกานี่นะเขาเจ้าจะไหมเงินแพงเลยผู้รับตับไหมพุ่นแหละโอเคเนาะคลิปนี้ก็มีแต่เท่านี้แหละขอบใจทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตาม